ตรีสุเมธเรืองสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตำรวจรู้ตัวชายชุดดำที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มคนเสื้อแดงในเหตุปะทะระหว่างทหารกับคนเสื้อแดงเมื่อวันที่10เมษายนทั้งหมดแล้วเนื่องจากว่ามีภาพถ่ายที่เห็นใบหน้าอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีพยานบุคคลที่เป็นตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่เป็นผู้เข้าไปยึดอาวุธปืน M16 และเครื่องยิงระเบิด M79 จากชายชุดดำด้วยซึ่งได้ทำการสอบสวนพยานที่เป็นตำรวจไปแล้วและขณะนี้ได้ส่งสำนวนให้กับทาง DSI ไปแล้วคาดว่าในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ DSI จะสอบปากคำพยานเพิ่มเติมเพื่อเตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับชายกลุ่มดังกล่าวต่อไปแม่ทัพภาคที่2ระบุว่ายังไม่รู้แหล่งกบดานของแรมโบ้อีสานค่ะล่าสุดทางตำรวจก็ได้กระจายหมายจับไปทุกพื้นที่แล้วย้ำว่าใครทำผิดก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายพลโทวีวลิศจรสัมฤทธิ์แม่ทัพภาคที่2ได้เปิดเผยถึงการติดตามจับกุมตัวนายสุพรอัฏฐาวงศ์แกนนำกลุ่มนปช.คนสำคัญที่กำลังหลบหนีหมายจับอยู่ในขณะนี้ว่าได้ส่งหมายจับให้กับทุกพื้นที่แล้วโดยให้ติดตามเฝ้าดูและเฝ้าระวังขณะนี้ข่าวสารยังไม่ชัดเจนว่านายสุพรนั้นอยู่ที่ใดส่วนความเคลื่อนไหวกลุ่มคนแสดงภาคอีสานในช่วงที่ยังคงประกาศพรก.ฉุกเฉินอยู่ในขณะนี้มีเพียงข่าวสารหรือข่าวลือบ้างเท่านั้นซึ่งขณะนี้ยังเป็นการกระทำในทางลับกันอยู่และทราบว่าพร้อมที่จะเข้าร่วมชุมนุมอีกแต่กำลังรอการยกเลิกประกาศพรก.ฉุกเฉินก่อนส่วนการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินในช่วงนี้หรือไม่พลโทวีวลิศบอกว่าจากความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆทั้ง19จังหวัดได้เสนอมาอย่างที่กองทัพภาคที่2ว่าอยากให้คงพรก.ฉุกเฉินไว้อีกระยะหนึ่งเพราะโดยรวมแล้วไม่ได้มีผลกระทบต่อประชาชนใดๆและเพื่อให้การดำเนินคดีต่างๆดำเนินไปได้จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์และเพื่อเป็นการติดตามความเคลื่อนไหวหรือควบคุมสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่ให้สงบนิ่งพร้อมกับฝากขอให้ผู้ที่กระทำผิดให้มามอบตัวสู้คดีเพื่อเห็นแก่ประเทศชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้จี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ตให้เร่งออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ชาวบ้านได้ยื่นขอมากว่า 1,000 แปลงพร้อมกับเร่งตรวจสอบแปลงที่มีปัญหาด้วย